พี่น้องตอนนี้เวลา3ทุ่มครึ่งด้วยค่ะตอนนี้ก็เฮ็ดงานอยู่ข้างนอกเนาะเบิ่งอากาศเบิ่งบรรยากาศเห็นป่ะเบิ่งอันยังเกาะดวงอาทิตย์มั้ยค่ะเออตอนนี้กำลังเฮ็ดงานเนาะค่ะอันเฮ็ดงานข้างนอกเออขี่เลยมาหลังหันแดดแบบสุดยอดเลยอ่ะหมู่บ้านนี้งามๆมั้ยเดี๋ยวสิไปหาผู้เฒ่าเนาะขับรถไปหาผู้เฒ่าเดี๋ยว 3:00 น.เดี๋ยวพาเบิ่งรอบๆพาเบิ่งบรรยากาศเออหมู่บ้านงามเนาะเงียบสงบเนาะค่ะถ้าเกิดเป็นบ้านเฮาไปนี่เขาออกมาเล่นข้างนอกกันแตกโคมแล้วเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็คืนเอียงละกะหมู่บ้านงามๆแม่หมู่บ้านนี่แถวนี่แพงเลยเนี่ยเกือบ2ล้านเพราะว่าเป็นบ้านเดียวเนาะบ้านแบบว่าบ้านจัดสรรสินะนี่บ้านหลังนี่บ้านหลังนี่ข่อยสิไปเยี่ยมเล่าข่อยสิเข้าไปในนี่ไปเยี่ยมเราก็ได้ค่ะพี่น้องตอนนี้ให้เห็นตนาข่อยด้วยค่ะเพราะว่าเขาบ่ให้เห็นนั่นเสื้อผ้าเฮ็ดงานข่อยเนาะเดี๋ยวโดนนั่นออกจากงานสินะเออนั่นล่ะอันนี้ก็คือบริเวณที่ข่อยมาเยี่ยมผู้เฒ่าเนาะนี่นี่บริเวณหมู่บ้านเออตอนนี้ประมาณนั่นเกือบจะ 4:00 น.ล่ะมาเฮาข่อยเออ 3:00 น.เกือบ 4:00 น.นั่นน่ะมาเฮาเออนั่นเพิ่นพามาออกมาเหี่ยวข้างนอกนะเออนี่แหละค่ะเวลานี่แหละก็คือข่อยออกเฮ็ดงานสิล่ะทุกมือเนาะก็รถคันแดงคันนี้ข่อยขี่เนาะรถโตโยต้าค่ะพี่น้องเออไปเบิ่งต่อกันเด้อค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งต่อนี่เป็นหนึ่งแถวหมู่บ้านเนาะผู้ใดเห็นอีเกิ่งบ่คะนั่นเห็นเนาะอีเกิ่งงามๆเห็นเนาะเดี๋ยวซูมให้เบิ่งเห็นว่าเออเดี๋ยวซูมให้เบิ่งน่ะอีเกิ่งเขาเอ็นี่ยังเกาะอีเกิงติแต่ว่าตะเว้นกำลังสิตกดินค่ะพี่น้องอีเกิงขึ้นแล้วเห็นป่ะเออมันแจ้งไว้นะค่ะนะเออไปต่อกันเลยค่ะไปพาเป็นอันเบิ่งมองเขาเฮ็ดงานเดี๋ยวขี่ซาๆเนาะเอารถมันขึ้นไหลเดี๋ยวด้วยค่ะพี่น้องเราค่อยๆขี่เรากันเพราะว่าตอนนี้ประมาณ3ถุงเคิงเฮายังมีเวลาอยู่เซ่นะไปเอาผู้เฒ่าข่อยเหลือผู้เฒ่าอยู่2คนข่อยเลิกงานอันเที่ยงคืนค่ะตอนนี้ก็ประมาณ 3:45 เนาะมื้อนี้แลกกะกับหมู่ก็เลยอันออกถิ่นที่เจ้าของบ่เคยฮู้เซ่นะปกติก็สิเป็นอันผู้เฒ่าเจ้าของเซ่นะเฮาก็สิฮู้จักผู้เฒ่าเจ้าของมันก็ไปไวจังซี่นะแต่นี่ผู้เฒ่าเฮาบ่ค่อยฮู้จักแต่ว่าเฮาก็เคยมาตั้งแต่สมัยมาใหม่ๆเนาะแต่สมัยอันเฮ็ดงานแม่ผู้เฒ่าก็ย่างเที่ยวเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกผู้เฒ่าย่างเที่ยวตอนนี้ข่อยกําลังสิออกอันถนนใหญ่แล้วเด้พี่น้องข่อยจะถ่ายรูปบ่ได้แล้วเด้อันกันนี่ล่ะมาถ่ายเบิ่งเนาะค่ะบรรยากาศที่ข่อยเฮ็ดงานข้างนอกเป็นจังซี่ค่ะเฮ็ดงานบริเวณที่ข่อยขับออกข้างนอกเนาะหมู่บ้านก็จังซี่ล่ะค่ะหมู่บ้านงามค่ะเห็นมั้ยเมื่อกี้ที่ไปเยี่ยมเขาว่างหันก็เขาก็เป็นคนนั่นอินเดียเนาะคนอินเดียคล้ายๆว่าลูกเขามาอยู่นี่แล้วเขาเอาพ่อเอาแม่เขามาอยู่นั่นบัดนี้พ่อแม่เขาเว้าภาษาเดนบ่ได้เว้าภาษาเดนมาร์กบ่ได้ข่อยก็อันเขาก็คุยภาษาอังกฤษบ่ได้จังซี่แม่ค่ะเออบัดนี้สื่อสารกันบ่ฮู้เรื่องข่อยก็เว้าเดนเพิ่นก็ฟังบ่ออกซินะโอ้ยต่างคนต่างคุยกันบ่ฮู้เรื่องนี่ค่ะตามถนนหนทางเห็นเนาะถนนเขาสะอาดด้วยค่ะพี่น้องถนนเขาเรียบร้อยดีตัวมีรถสวนมาเห็นป่ะเขาก็ระวังนิดนึงเนาะเออนั่นแหละเอออันช่วงนี้ประมาณนี้เขาไม่ค่อยออกมาเป็นไหนดอกประมาณ3:00 นแรกนะปู๊ดรถไหลเห็นป่ะเห็นอันมองเขาสิบอกว่าฮอดโกนเครือแล้วเด้อฮอดอันมองวงเวียนแล้วเด้ออย่างเซ่นะเธอสิไปทางไหนอย่างเซ่นะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งมองข่อยเห็ดเดี๋ยวถ้าเกิดรถมากข่อยก็ว่างเด้อพี่น้องเดี๋ยวอัน
ตำรวจมันเห็นมันจับเขาเด้แต่ว่าตอนนี้บ่มีรถนะว่างว่างพี่น้องมันติล่ะไปเลยครับไม่มีรถมาครับมีรถมาคันหนึ่งไปเลยไปเร็วรถคันนี้มันตามเข้ามาได้พี่น้องนะมันก็ตามเข้าเออนั่นแหละเห็นบ่อากาศงามงามพี่น้องเห็นบ่อีกประมาณ5นาที4ทุ่มประมาณหาคือ10นาทีประมาณนี่แหละหาทุ่มเห็นบ่รถบรรยากาศแบบเนี่ยค่ะตึกนะตึกเรื่องเหลืองนะข้างหน้านะเห็นป่ะที่ข่อยสิไปเลี้ยงผู้เฒ่าสองคนสุดท้ายในตึกนี่แหละค่ะเข้าเลยค่ะแอนนะผมมีรถถ้าเกิดมีรถเนี่ยตายมันด่าข่อยตายเลยนะอันนี้ก็ลีมาทูซึนก็เป็นหม่องที่ว่าอันซุปเปอร์มาร์ทเนาะค่ะเห็นป่ะเนี่ยซุปเปอร์มาร์ทปิดแล้วมันปิดตั้งแต่อันมันปิด3ทุ่มบางทีฮอนหลายกว่ากับเรียนเขาในนี่แหละนี่ค่ะเขาไปเลยตึกนี่ตึกผู้เฒ่าเนี่ยจอดรถเลยค่ะแล้วมาคอยเรือผู้เฒ่าอีก2คนคอยเลิกงานหาทุ่มนะเอ้ยเลิกมื้อนี้เลิกงานเที่ยงคืนค่ะเพราะว่าแลกกะกับหมูเนาะปกติเลิกงานหาทุ่มนะนั่นแหละตึกนี่แหละค่ะเดี๋ยวอันคอยขับรถเนี่ยคอยต้องใส่แว่นตาเนาะเพราะว่ามันก็แค่ลบ2นึงดอกว่าแว่นตาคอยก็ได้นั่นน่ะอันนี้คือรถที่เฮาขับเนาะดีๆตัวขับพี่น้องขับรถข้างนอกเนี่ยมันสบายมันอันเป็นอิสระดีจังซี่นะผู้เฒ่าเฮาก็เป็นคนอันก็นี่หยังก็เฮาก็เป็นคนอันบิสเต็มเองซี่นะนั่นแหละค่ะแต่ว่าอันทายให้เบิ่งผู้เฒ่าบ่ได้เนาะตอนที่เฮาเฮ็ดงานน่ะแค่ให้เบิ่งซื่อๆว่ามันเป็นไดอันที่ข่อยสิขึ้นไปเยี่ยมเขานี่ก็แค่เอาชุดนอนให้เขาใส่แล้วก็เอายาให้เขากินซ้ำนี่เองค่ะแล้วก็อีหยังอีกแล้วก็อันบางคนก็นักอยู่ก็ต้องใส่ลิปใส่หยังซินะแต่ว่าอีกคนสุดท้ายเนี่ยข่อยต้องเข้ากับเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงเนาะเพราะว่ามันหนักแล้วข่อยบ่ฮู้จักผู้เฒ่าคนนี้พร้อมเดี๋ยวไปกันเด้อค่ะไปเอาผู้เฒ่าขึ้นก่อนเด้อแป๊บนึงเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังใหม่เด้อว่าเป็นไหนค่ะก็จะมีกุญแจอันนี้กุญแจคือเข้าบ้านเขาเนาะมันอันรหัสใส่รหัสได้แค่24ชั่วโมงเนาะเบิดนั่นถ้าเกิดอันนี้หายก็เข้าบ่ได้ค่ะเพราะว่าเขาให้รหัสแค่นั้นค่ะแต่ก็อันนี้ก็มองเข้าบ้านเขาเนาะก็อันนี้เป็นยาเป็นที่ว่ากุญแจยาเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นกุญแจรถโตโยต้ามั้งแล้วก็โทรศัพท์เครื่องนึงที่เฮาเฮ็ดงานเวลาเฮาจะไปหาผู้เฒ่าของเสียอันนี้ข่อยใส่รูปเอาฝากไว้เวลาสิเฮาจะไปหาผู้เฒ่าของเสียเนาะค่ะพี่น้องเวลาข่อยเข้ามาข่อยก็เห็นบ่มันสิมีกุญแจเนาะเฮาเข้าบ้านเขาบ่ได้ง่ายๆเด้อค่ะนอกจากเฮามีกุญแจเนาะนี่พอเฮาเข้าไปในกุญแจปึ๊บประตูเปิดแล้วค่ะไปเลยค่ะเฮาไปเบิ่งสิว่าเพิ่นเดี๋ยวข่อยจะพาไปเบิ่งห้องน้ําเพิ่นเด้อว่าสะอาดปานใดเด้อขอไปเบิ่งก่อนนะอันนี้ก็ตึกเนาะแป๊บนึงค่ะพี่น้องขอเปิดไฟก่อนมันมืดอันนี้เฮาก็มีลิฟต์เนาะมีลิฟต์กึ่งสั้น2ค่ะพี่น้องเออตึกก็เป็นจังซี่เนาะค่ะยาวไปพุ่นเลยเห็นป่ะอันนี้ก็ตึกยาวไปพุ่นอันนี้ก็เป็นห้องครัวเนาะสมมุติว่าสมมุติผู้เฒ่าแบบว่าอยากมานั่งรวมกันนั่นซี่นะคะเออต้องบ่ค่อยๆเนาะเพราะว่าสมมุติผู้เฒ่าอยากมานั่งดื่มกาแฟคุยกันน่ะแบบสนุกสนานเพิ่นก็มานั่งตรงนี้เนาะแล้วก็มีข้างนอกให้แบบนั่งเล่นเออเดี๋ยวมาเบิ่งห้องน้ําเด้อว่าห้องน้ํามันสะอาดขนาดไหนแต่ว่าอยู่นี่มันก็เป็นอพาร์ทเมนต์ของใครของมันเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งเด้อค่ะอันนี้เป็นห้องแบบว่าห้องซักผ้าเนาะห้องซักผ้าที่เขาซักร่วมกันนะคะเห็นไหมมันจะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องปั่นเนาะห้องน้ำมี2ห้องเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งอีกห้องนึงเด้อเดี๋ยวให้เบิ่งห้องน้ำเนี่ยอันนี้คือห้องน้ำห้องแรกเนาะตามนี่แหละเดี๋ยววัน
อันข่อยเหี่ยวกันเด้อเป็นลิฟต์เนาะค่ะพี่น้องสมมุติว่าข่อยบ่แม่นสมมุติดอกข่อยขึ้นบันไดข่อยไปบ่ไหวนะข่อยปวดหัวเข่าข่อยก็เลยสิพาขึ้นลิฟต์นี่จังหวะรอดอีกนั่นนั่นแหละเห็นว่าเขาก็มีมองแห้งอันนี้ข่อยจะไปสั่นหนึ่งสั่นหนึ่งสั่นหนึ่งก็ขึ้นบันไดแป๊บเดียวเลยแค่อยากให้พวกเบิ้งซื้อเนาะว่าเข้าขึ้นลิฟต์ด้วยนะสมมติว่าอันเอียงก่อนลิฟต์มันขาดห้องกระโถหาพ่อแย่นี่โทรหาเราแต่ว่าเราเคยเจอลิฟต์ขาดหรือว่าอันนี้คือสั่นสองด้วยค่ะอันนี้คือเดี๋ยวขอไปเยี่ยมเราเห็นบ่ห้องเป็นตะนังตัวเราไปนอนเห็นบ่คือสะอาดอันนี้ก็เป็นเวลานอกอันเป็นเวลาข้างนอกตึกเนาะค่ะเนาะพี่น้องงามเนาะเห็นป่ะนั่นน่ะเห็นป่ะบรรยากาศงามๆค่ะพี่น้องนะนะเอ้ยครับแท้ค่ะพี่น้องก็คือบริเวณนี่แหละค่ะที่ข่อยเฮ็ดงานเห็นบ่เมื่อกี้อันเอียงเกาะโทรศัพท์คือแบบว่าเฮาเฮ็ดงานกับโทรศัพท์แม่นบ่โทรศัพท์นี่คือแบบว่าโทรตลอดเวลาผู้เฒ่าสิเข้าห้องน้ําแอนเทสอีหยังสินะนี่เห็นบ่อันข่อยก็ต้องรีบไปแล้วเด้ค่ะเพราะว่าเขาสิเข้าห้องน้ําเนาะโอเคค่ะจังได๋ก็อันจังได๋ก็เดี๋ยวสิมาถ่ายให้เบิ่งอีกเนาะค่ะไปละค่ะบ๊ายบายขึ้นบันไดเนาะค่ะพี่น้องขึ้นไปชั้น3เลยค่ะอันนี้คือผู้เฒ่าคนสุดท้ายที่ข่อยจะไปดูแลเนาะนี่ไปเลยไปปูนพี่น้องไปเจอกันค่ะเดี๋ยวปวดไปก็เดินไปมันขึ้นมืดแต่พี่น้องอันนี้อยู่ในตึกเนาะที่จะไปเบิ่งเขานะหมูเพิ่นมาแล้วค่ะเพิ่นเอาเสื้อจอดไปเห็นป่ะไปเข้านี่ก็เวลา 4:00 นแล้วเด้อค่ะมืดแก๊กเลยเอ้ยบ่ผิดอีหยังก็เที่ยงคืนอีกครึ่งชั่วโมงจะเที่ยงคืนค่ะตอนนี้ข่อยก็เสร็จงานเรียบร้อยแล้วกําลังสิกลับบ้านเนาะค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ซ้ํานี้แล้วเนาะค่ะมาให้เบิ่งซื่อๆว่าบรรยากาศที่เฮ็ดงานอยู่อันข้างนอกมันเป็นจังได๋จังซี่นะค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวทันมืดปุ๊ดเลยค่ะพี่น้องไปค่ะเดี๋ยวเอารถไปขึ้นพอกันเด้อค่ะก็คือเสร็จแล้วเนาะค่ะเอารถส่งเรียบร้อยแล้วข่อยก็เตรียมตัวสิไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะค่ะเวลาเฮารถส่งเฮาก็เขียนกิโลเมตรเนาะพี่น้องเขียนกิโลเมตรแล้วก็เขียนนั่นมื้อแล้วก็เขียนกิโลเมตรแล้วก็เขียนวันที่นะเขียนกิโลเมตรแล้วก็เขียนวันที่แล้วก็เขียนนั่นซื้อเจ้าของว่าขับเท่าไหร่จังซี่นะแล้วก็ลายเส้นแล้วก็ส่งรถเรียบร้อยส่งเงินกุญแจรถแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านไปแล้วค่ะบ๊ายบายคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะอันนี้ก็มาบอกให้เบิ่งซื่อๆว่าขอเฮ็ดงานน้องเฮ็ดจังได๋จังซี่ค่ะสวัสดีค่ะฝากกดซับสไครบ์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เวลา 5:00 เที่ยงคืนแล้วนะคะนี่เห็นบ่มืดปิดปีเลยเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะค่ะพี่น้องเห็นป่ะอันนี้สําหรับของมียิ่งเนาะของผู้ชายก็อยู่ห้องข้างๆปู้นน่ะนั่นน่ะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่กําลังสิกลับบ้านกําลังสิขึ้นห้องนี่เห็นบ่อันเฮ็ดงานกะดึกพูดได้ว่าเป็นเมียฝรั่งสบายบ่แม่นเด้อค่ะเด้อพี่น้องเบิ่งติล่ะข่อยเฮ็ดงานงอกๆคนเดียวเบิ่งโอ้ยสิเป็นลมกับพี่น้องเฮ็ดงานประจําก็แม่นอยู่แต่มันก็เมื่อยเนาะกลัวสิได้เงินเขาตะละบาทเนาะเถียงกับผู้เฒ่าอีกโอ้ยเนาะเบิ่งนั่นล่ะค่ะซํานี่ล่ะก็มาบอกบ่อยตามภาษาเนาะนั่นแหละค่ะไปแล้วค่ะฝันดีทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อกูแนทค่ะ
อันเบิ่งหน้าตาตรงไปล่างหน้าตาพอนอนก็เด้อตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนพอดีเป๊ะเวอร์กับบ้านบ๊ายบายค่ะ